สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเป็ดไอดอล EP 3เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่หน้าห้องฝ่ายปกครองนักเรียนพากันแห่ขบวนมายืนตะโกนไล่ครูแว่นให้ออกไปเจ้าที่เห็นทุกคนกำลังวุ่นวายอยู่ก็แอบปีนเข้าไปที่โต๊ะครูแว่นเพื่อที่จะส่งการบ้านตามหลังแต่ก็ดันซุ่มซามไปโดนแก้วกาแฟหกเลอะเทอะเต็มโต๊ะไปหมดเจ้าก็รีบวิ่งหนีไปให้ไวยิงกับนินจาแสงแดดที่ตามเจ้ามาติดๆก็เห็นเข้าก็เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้ตัดมาที่เจ้ามายืนเคลื่องจรวดอยู่คนเดียวแบบเงาๆอยู่ๆก็มีรุ่นพี่นักเรียนชายกลุ่มนึงชี้มาที่เจ้าพร้อมกับพากันวิ่งวับขึ้นมาหาเจ้าทันทีเจ้าเห็นแบบนั้นก็ตกใจตัวสั่นเพราะคิดว่าโดนดีเข้าแล้วเจ้ารีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีสับตีนแตกแต่สุดท้ายก็ไม่ทันโดนล้อมวงไว้แต่ทุกคนกลับขอจับมือเจ้าบอกว่าไม่เคยมีใครกล้าทำกับครูแว่นแบบนี้เลยนะเจ้าก็งงเป็นไก่ตาแตกว่าเขาไปทำอะไรมาและตอนนี้คนในโรงเรียนก็ฮือฮามากเวลาเห็นเจ้าเดินไปไหนก็มีแต่คนมองเจ้าเดินเข้ามาหาแสงแดดแสงแดดว่าคนในโรงเรียนเป็นอะไรแสงแดดก็เลยเอาเพจให้ดูในเพจโพสต์รูปโต๊ะครูแว่นที่เจ้าทำกาแฟคว่ำแล้วก็ใส่แคปชั่นว่ามาโนดก็มาโนดเธอดูโต๊ะซะก่อนพร้อมกับแฮชแท็กพี่จอที่ห้องคอมเจ้ายืนเล่นอยู่กับแสงแดดสักพักเบบี้ก็วิ่งหน้าเซ็งเข้ามาบอกว่าเขาไปสายแค่นาทีเดียวก็เลยส่งการบ้านไม่ทันและถ้าก่อนเที่ยงไม่ไปส่งครูตัดคะแนนหมดทั้งห้องเบบี้ก็เลยขอให้เจ้าช่วยเจ้าก็เลยต้องยอมช่วยเจ้าปีนเข้าไปส่งการบ้านทางหน้าต่างให้เบบี้คนที่พากันรออยู่หน้าห้องก็ยืนมองอยู่กับดาราพอเจ้าส่งการบ้านทุกคนก็พากันตบมือใหญ่เอารูปเจ้าไปตัดต่อเป็นฮีโร่ใหญ่โตคนกรี๊ดการ์ดกันใหญ่แสงแดดก็เป็นปื้มที่เจ้ากลายเป็นคนที่อยู่ในสายตาทุกคนตอนเลิกเรียนเจ้าก็สงสัยบอกกับแสงแดดว่าเขาอยากรู้ว่าใครเป็นแอดมินเพจเป็ดและเวลาเขียนถึงเขาก็อวยสุดๆไปเลยแสงแดดก็เลยว่าแอดมินคนนั้นคงอยากจะเห็นเจ้ามีความสุขเจ้าก็ตัดพ้อว่าใครจะมาอยากเห็นคนอื่นแบบเขามีความสุขและอยู่ๆเจ้าก็รีบกลับบอกว่ามีธุระพอเจ้าออกไปปุ๊บมิโซะก็เดินเข้ามาปั๊บพร้อมกับยื่นกระเป๋าเป็ดให้แสงแดดดูแล้วก็บอกว่าสวัสดีค่ะแอดมินเพจเป็ดแสงแดดถึงกับกุมขมับทันทีมิโซะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปคู่กับแสงแดดแสงแดดก็ห้ามใหญ่มิโซะก็ท้าทายบอกว่าถ้าเธอถ่ายรูปคู่กับแอดมินเพจเป็ดคนคงไลค์กันเยอะแยะเลยและก็ยื่นข้อเสนอให้แสงแดดทำบางอย่างให้กับเธอและเธอจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแสงแดดถึงกับเครียดหนักมากกลับมาบ้านก็มาปรึกษานายตัวบีนายตัวบีก็ให้กำลังใจแสงแดดทันใดนั้นเองมิโซะก็ทักเข้ามาบอกว่าเธอรออ่านเรื่องต่อไปอยู่นะพรุ่งนี้เช้าให้ไปเจอกันที่ห้องน้ำหน่อยเช้าวันต่อมาแสงแดดเข้าไปในห้องน้ำตามที่มิโซะบอกไปถึงก็มีข้อความเขียนไว้ที่กระจกว่าแสงแดดเป็นแอดมินเพจเป็ดแสงแดดเห็นก็รีบเข้าไปลบใหญ่หลังจากนั้นแสงแดดก็เดินเข้าไปหามิโซะถามว่าจะให้เธอเขียนอะไรลงในเพจแล้วก็ประชดมิโซะว่าเขียนเรื่องมิโซะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นตามหาพ่อดีไหมจะได้ดังมิโซะได้ยินแบบนั้นแทนที่จะห้ามกลับดันชอบขึ้นมาซะอีกและบอกให้แสงแดดโพสต์แบบนี้เลยนะระหว่างนั้นเองพิมพ์ก็ส่งข้อความมาหาแสงแดดบอกว่าเธอมีแคสโฆษณาน้ำผลไม้ด้วยอยากจะเมากับแสงแดดมากเมื่อไหร่จะดีกันแสงแดดก็ยังไม่ทันจะได้อ่านมิโซะก็มารยาทงามดึงไปอ่านให้ฟังซะงั้นและมิโซะก็พูดลอยๆว่าพิมพ์โดนนินทารับหลังยังไม่รู้อีกหรอถามแสงแดดว่าไม่คุยกับพิมพ์ทะเลาะกันเพราะชอบผู้ชายคนเดียวกันหรอแสงแดดฟังที่มิโซะพูดก็รำคาญก็เลยเดินหนีไปเลยแสงแดดก็มานั่งทำใจจะโพสเรื่องที่มิโซะตามหาพ่อพิมพ์ก็เดินมาแถวนั้นอยู่ๆดีมกาเฟก็เดินเข้ามาหาพิมพ์บอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยพิมพ์ก็เลยถามว่าเรื่องที่โมเดลลิ่งของดีมให้เธอไปแคสโฆษณาหรอดีมกาเฟได้ยินแบบนั้นก็ตกใจถามพิมพ์ว่าพี่ที่โมเดลลิ่งโทรหาพิมหรอและเรื่องที่เธอจะคุยด้วยไม่ใช่เรื่องแคสงานแต่เป็นเรื่องใน IG แต่ยังคุยไม่ทันจะจบพี่บาสก็รีบเดินเข้ามาก่อนเพราะว่ากลัวว่าพิมจะโดนดีมกับเฟแกล้งก็เลยโกหกดีมกับเฟไปว่าให้ไปส่งงานถ้าไม่ส่งจะโดนตัดคะแนนพอดีมกับเฟเดินออกไปพี่บาสก็หันมาถามพิมว่าโอเคไหมและพี่บาสก็ยังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพร้อมกับหันไปมองแสงแดดที่นั่งอยู่แล้วก็ยิ้มอลุ่มเจาะเหมือนมีอะไรส่วนแสงแดดก็ได้รับข้อความจากนายตัวบีว่าบ่ายๆนี้อากาศน่านอนเนอะแสงแดดที่เห็นพี่บาสมองมาก็เหมือนจะมั่นใจว่าพี่บาสเป็นนายตัวบีแน่ๆที่ห้องซ้อมลีดแก๊งลีดก็พากันถามเรื่องของพิมพ์ถามว่าเห็นหรือยังไม่น่าเชื่อเลยนะแต่ยังไม่ทันจะได้คุยอะไรเยอะพิมพ์ก็เดินเข้ามาพอดีพิมพ์พอเห็นกระเป๋าใบใหม่ของเมย์สมาชิกลีดก็ทำตาโตดูชอบมากเมย์ก็หันมาแซะพิ
มบอกว่าจะยืมของเธอไปถ่ายรูปก่อนก็ได้นะดีมกับเฟย์ก็ถึงกับขำออกมาเลยตอนพักแสงแดดก็ได้รับข้อความในเพจว่าให้ไปสืบเรื่องของพิมหน่อยว่ารวยจริงหรือแค่สิงของเพื่อนและใน IG พิมก็โพสต์แต่เรื่องอวดรวยอวดของแสงแดดนั่งดูอยู่สักพักพี่บัสก็เข้ามานั่งคุยด้วยถามแสงแดดว่าทำไมไม่เห็นอยู่กับพิมเลยอีกแล้วแสงแดดก็บอกว่าพิมน่าจะยุ่งแล้วก็ขอออกไปก่อนแสงแดดเข้ามาในห้องน้ำก็เจอพิมยืนอยู่พิมถามแสงแดดว่าหายโกรธเธอหรือยังแสงแดดเลยว่าเธอแค่อยากจะเตือนพิมและแสงแดดก็ส่งคอมเมนต์ให้พิมดูพิมก็ว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดและเธอก็ไม่เคยบอกเลยว่าเธอรวยแสงแดดก็เลยว่าเวลาลงรูปให้ระวังหน่อยนะพิมก็เลยถามว่าระวังทำไมเธอไม่ได้ทำอะไรผิดแสงแดดเลยเตือนพิมกลัวว่าดีมกับเฟย์จะเห็นพวกคอมเมนต์นั้นและคิดอะไรเยอะแยะแต่พิมก็ปกป้องว่าดีมกับเฟย์ไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกไม่ใช่คนคิดอะไรเยอะแยะแบบนั้นแล้วก็ถามแสงแดดว่าเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้หรือยังแสงแดดเลยว่าถ้าพิมอยากเป็นเพื่อนกับเธอจริงๆต้องมาขอโทษตั้งแต่วันนั้นแล้วไม่ปล่อยมาจนถึงวันนี้หรอกพิมก็เลยบอกว่าเขาขอโทษแสงแดดไปตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่แสงแดดไม่ยอมอ่านแสงแดดก็งงเพราะว่าเธอยังไม่ได้เห็นข้อความเลยพิมก็เลยเอาให้แสงแดดดูแสงแดดก็เลยยิ้มออกมาได้พิมก็เลยชวนแสงแดดไปหาอะไรกินแสงแดดก็ยอมไปและทั้งสองคนก็กลับมาดีกันตัดมาที่บ้าน IQ เจ้ามาทำรายงานที่บ้านของ IQ ด้วยระหว่างที่นั่งทำงานอยู่ IQ ก็เห็นโพสต์ในเพจเป็ดเรื่องของที่มิโซะตามหาพ่อ IQ ก็ดูโมโหมากเพราะรู้ว่ามิโซะโกหกแล้วก็ทำหน้านิ้วคิ้วขมวดเจ้าหันมาเห็นเข้าก็ถามทันทีว่าทำไมทำหน้าแบบนั้นพร้อมกับจับไปที่หน้า IQ แล้วก็เอาหน้าเข้าไปใกล้ๆ IQ ก็ดูทำท่าจะเคลิ้มมากทันใดนั้นเองพ่อของ IQ ก็โผล่เข้ามาถามว่าทำอะไรกันวะ IQ ก็ตอบพ่อเสียงนิ่งๆว่าทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ครูพ่อก็ว่า IQ โง่ไปให้ครูใช้ทำงานอยู่ได้ทาเกตตกโดนเล่นแน่ๆและบรรยากาศในนั้นก็เงียบสงบลงสาวเลยบอก IQ ว่าเอาไปทำบ้านเขาก็ได้นะ IQ ก็ขอบคุณเจ้าแล้วก็บอกให้เจ้าเลิกทำบ้าๆตามกระแสในเพจเป็ดเถอะถ้าโดนจับได้คนที่ซวยจะคือเจ้านะเขาเป็นห่วงเจ้าก็เลยว่าเท่าที่เขาดูแล้วแอดมินเป็ดก็โอเคนะ IQ ก็ถึงกับเงียบไปเลยที่เพื่อนไม่ฟังวันต่อมา IQ มาพรีเซนต์โครงงานวิทย์พูดเรื่องไส้เดือนที่มี2เพศในตัวเดียวมิโซะก็เดินเข้ามาบอกว่าเธอมีคำถามว่ามีสัตว์ประเภทไหนบ้างที่อาศัยเพศเดียวกันเพื่อโซเดมาคอม IQ ก็ได้แต่กำหมัดท่ามกลางสายตาคนรอบๆและเบบีก็เดินเข้ามาขอมิโซะถ่ายรูปถามมิโซะเรื่องตามหาพ่อว่าเป็นยังไงบ้างมิโซะก็ตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จบอกว่าเธอติดต่อสถานทูตไปแล้วแต่เรื่องยังไม่คืบหน้าเลยพร้อมกับทำท่าบีบน้ำตาใหญ่เบบีก็เลยถามว่าแอดมินเพจเป็นคนเอาเรื่องมิโซะมาได้ยังไงมิโซะก็ว่าแอดมินมาสัมภาษณ์เธอแบบสดๆตัวเป็นๆเลยนะเบบีก็ตื่นเต้นใหญ่ที่มิโซะรู้ว่าใครเป็นแอดมินเพจมิโซะก็ทำท่าอุบแล้วก็บอกว่าบอกไม่ได้ให้ไปถามแอดมินเพจเป็ดเอง IQ ที่ได้ยินก็โพสต์ในเฟซอวตารทันทีว่าอยากรู้ว่าพ่อมิโซะคือใครแต่ไม่อยากรู้เท่าแอดมินเพจเป็ดไอดอลคือใครตัดมาที่พิมพ์เข้ามาหาแสงแดดเห็นแสงแดดดูเพจเป็ดก็ถามว่าแสงแดดสนใจเพจนี้ด้วยหรอแสงแดดก็รีบแก้ตัวว่าแปลกอะไรใครๆเขาก็ดูกันมิโซะก็เดินหน้าสลอนเข้ามาทันทีบอกว่าจริงด้วยและตอนนี้ก็มีแต่คนอยากรู้ว่าใครเป็นแอดมินพิมก็งงว่ามิโซะมาสนิทกับแสงแดดตอนไหนมิโซะก็เลยเค็มตัวเองใหญ่ว่าทำไมจะไม่มีใครรู้จักมิโซะคนดังประจำโรงเรียนพิมก็เลยถามว่าเรื่องตามหาพ่อเรื่องจริงหรอแต่มิโซะก็ไม่ตอบถามแต่พิมพ์ว่าจะทำยังไงยอดไลค์ถึงพุ่งหรอไม่เห็นเหมือนของเธอเลยไม่ขยับไปไหนเลยแสงแดดก็เลยตัดบทไล่มิโซะบอกว่าเธอทำรายงานกันอยู่ไว้คุยกันวันหลังมิโซะก็เลยบอกว่าเธอรู้สึกว่าแอดมินเพจเป็ดดูไม่ค่อยอยากจะเขียนเรื่องเธอสักเท่าไหร่ไม่เห็นเหมือนเรื่องของเจ้าเลยเขียนดีๆพอลงปุ๊บคนก็ไลค์เต็มไปหมดพิมพ์ก็เลยบอกว่ายอดไลค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนที่เขียนหรอกแต่มันขึ้นอยู่กับคนที่ถูกเขียนถึงมากกว่ามิโซะก็ถึงกับสตันไปเลยแต่ก็ตีคะแนนสู้ขึ้นมาได้ถามพิมว่าไม่เป็นลีดแล้วหรอพิมก็ว่าเป็นแต่วันนี้ไม่มีซ้อมมิโซะก็เลยยิ้มแบบมีเล่ห์ในบอกว่าเมื่อกี้เธอเดินผ่านมายังเห็นเขาซ้อมกันอยู่เลยพิมที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบลุกไปที่ห้องซ้อมทันทีไปถึงพยายามโทรหาใครก็ไม่มีใครรับแล้วก็ไม่มีใครอยู่ที่ห้องด้วยแสงแดดก็เลยบอกพิมว่าอย่าคิดมากคงโดนมิโซะหลอกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเธอลองไปดูที่อื่นให้แล้วจะไปคุยกับมิโซะให้รู้เรื่องและสุดท้ายแสงแดดก็ได้มาเจอกับแก๊งลีดที่กำลังซ้อมกันอยู่จริงๆที่พิมไม่เจอเพราะว่าพวกเธอเปลี่ยนมาซ้อมกันที่สระน้ำแสงแดดถามว่าเปลี่ยนที่ซ้อมทำไมถึงไม่บอกพิมเลยพิมช่วยเธอทำรายงานอยู่ที่ห้องคอมดีมก็เลยว่าก็ให้พิมช่วยทำรายงานต่อไปเถอะดีกันแล้วนี่แสงแดดก็โมโหแต่ก็ไม่ตอบโต้อะไรเดินหนีออกมาระหว่างนั้นเองก็มีข้อความจากเบบี้ส่งเข้ามาที่เพจเป็ดบอกว่าช่วยด้วยค่ะลีดกับนักกีฬาฟิชเชอร์ลิงกันกลางห้องเชียร์พร้อมกับส่งรูปพิมกับพี่บาสที่หันหน้าเข้าหากันเหมือนจูบกันอยู่มาให้แสงแดดก็เลยโทรหาพิมทันทีว่าอยู่ไหนพิมก็ว่าเธอกำลังจะไปที่สระน้ำแสงแดด
แดดก็เลยถามอีกว่ามายังไงพิมพ์ก็บอกว่าเธอเดินมาแต่พอแสงแดดมองลงมาเท่านั้นแหละพิมพ์ก็กำลังซ้อนท้ายพี่บาสมาเฉยเลยแสงแดดก็สตันไปเลยที่เพื่อนโกหกแต่ก็ยังถามพิมพ์ว่าให้ไปรอไหมพิมพ์ก็บอกว่าให้แสงแดดกลับบ้านไปก่อนเลยแสงแดดก็ได้แต่วางสายแล้วก็ยืนหน้าเศร้าอยู่แบบนั้นจบลงไปแล้วสำหรับเป็ดไอดอลตอนที่3เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย